ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดในครั้งนี้มีคุณลุงท่านหนึ่งมาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพกับเราค่ะซึ่งดูภายนอกแล้วคุณลุงดูเป็นคนมีอายุที่แข็งแรงมากๆแต่คุณลุงบอกกับเราค่ะว่าถึงอย่างไรร่างกายก็เสื่อมลงตามสภาพอายุจะเป็นอะไรไปทำความรู้จักและติดตามเรื่องราวของคุณลุงมงคลพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมมงคลดาวเรืองนะครับอายุ61ปีครับผมค่ะตอนนี้คุณลุงทำอาชีพอะไรคะรอพอครับว่าเห็นว่าคุณลุงมีไม่สบายเหมือนกันครับผมลูกหมากโตครับพ่อบางครั้งฉี่แดงเป็นสีแดงบางครั้งก็ขัดไม่ออกเป็นชั่วโมงนะครับบางครั้งแล้วก็บางเวลาอื่นเนี่ยก็ลำบากมากนะครับติดขัดมานานหรือยังก็ 4-5 ปีแล้วนะครับ 4-5 ปีแล้วครับผมเริ่มหนักมา 4-5 ปีแล้วนะครับแสดงว่าอาการเล็กๆน้อยๆก็ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นครับรวมๆแล้วน่าจะร่วมๆ10ปีได้10ปีได้ครับใช่ไหมคะครับผมแล้วทำไมถึงตัดสินใจไปหาคุณหมอล่ะก็ตรงนั้นมันทรมานนะครับเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันลำบากมากลำบากเพราะอะไร1ฉี่ก็ลำบากกว่าจะเสร็จเนี่ยประมาณสักชั่วโมงอื่นเนี่ยก็ร่วม2ชั่วโมงไม่ออกอ่ะไม่ออกเลยนะครับมันต้องกดตรงนี้แล้วก็พอกดก็ออกนิดพิษหน่อยๆมันก็เราก็ไม่มีความสุขนะอาการในช่วงแรกคุณลุงมงคลบอกว่ามีเพียงเล็กน้อยแต่ก็เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตค่ะคุณลุงจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอซึ่งผลการวินิจฉัยก็มีหลายๆอย่างที่ทำให้สับสนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะคุณหมอบอกว่าไปครั้งแรกเลยนะครับโรงพยาบาลแรกเนี่ยจับปุ๊บเขาบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะเอา จริงเหรอครับคุณหมอจริงสิผมบอกว่าเอาจริงถ้าจริงๆเนี่ยคุณหมอจะช่วยแนะนำอะไรผมบ้างเอาสลัดผักไปกินนะทุกเช้าทุกเย็นเขาว่าอย่างเงี้ยผมไม่ชอบอยู่แล้วสลัดผักจะให้ผมไปเอาไปยังไงอ่ะก็ลองดูพ่อผมก็หายเพราะสลัดผักนี่แหละพอมาปุ๊บพอประมาณสัก 3-4 คำนี่แหละมันอืดขึ้นมันนั่งแบบเรานั่งปกติไม่ได้มันต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้อย่างเงี้ยมันไม่ตายเพราะโรคหรอกมันตายเพราะมันอืดท้องอืดลมมันดันทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลวชิระพอไปปุ๊บเขาก็ให้ขึ้นเตียงนอนไปเลยเตียงนอนแล้วเดี๋ยวจะเชื่อให้ดูจะตายไม่ตายก็อยู่ตรงนี้พอเขาล้วงเข้าทวารหนักใช่ไหมครับมันไม่ใช่หมอคนไหนอ่ะที่ชื่ออะไรจำชื่อได้ไหมแต่นี่ผมฟันธงให้เลยว่าคุณลุงไม่เป็นมะเร็งเบาหวานไม่มีความดันไม่มีกับไอ้ลูกหมากต่อมลูกหมากโตอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวผมจัดยาให้จัดยาให้ก็ไปเที่ยวแรกเขาก็ให้มากล่องหนึ่งสามเดือนก็ให้ไปอีกทีนึงก็ดีขึ้นนะครับการไปหาคุณหมอในครั้งที่2สร้างความสบายใจให้กับคุณลุงขึ้นอย่างมากค่ะแต่การเป็นต่อมลูกหมากโตคุณลุงเองก็ยังต้องดูแลตัวเองอย่างมากเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งพร้อมกับการทำตามคำสั่งของคุณหมออย่างเคร่งครัดค่ะแล้ววันหนึ่งคุณลุงก็ได้มาพบกับคำแนะนำจากบุคคลคนหนึ่งที่คุณลุงไว้ใจค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เสริมธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมตั้งรับกับโรคต่างๆที่อาจจะเข้ามาเยือนค่ะวิธีนั้นคืออะไรและจะได้ผลกับร่างกายของคุณลุงหรือไม่ไปติดตามชมกันเลยค่ะทีนี้พอดีขึ้นคุณอายุก็มาแนะนำว่าเอานี้ที่ไปกินลองดูนี้ที่ไปกินลองดูก็เอานี้ไปทดลองก่อน2 ซองพอเขาบอกว่าเขาแนะนำว่าเอาจะกินแบบไหนยังไงก็พอดีประมาณสัก8 นาทีหรือ9 นาทีไม่รู้ท้องมันหมุนอย่างนี้เลยนะครับท้องหมุนอะไรมันเป็นอย่างนี้รู้สึกไหมอ่ะมันอยู่ดีไม่ตกใจครับคือมันปกติมันผิดปกติคือทานยาอะไรไปทุกอย่างมันจะไม่เป็นลักษณะนี้9นาทีหรือยังไม่ถึง10นาทีหรอกเข้าห้องน้ำเลยเกือบจะเปิดประตูไม่ทันนี่นะครับอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะถอดกางเกงถอดอะไรเกือบไม่ทันโอ้สบายเลยตรงนี้ออกมาในโล่งไปหมดก็เลยประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันเป็นยังไง
ลองอีกสักซองก็ลองอีกเลยนะครับทีนี้ก็ฉี่ก็พุ่งเลยปกติมันจะเหมือนน้ำไหลมาเต็มท่อนะครับทีนี้พอซองที่สองเนี่ยมันจะพุ่งเลยโอ้โหดีมากเลยโล่งไปหมดสบายตัวสบายอันนี้ถือว่าดีมากไปสังเกตดูเนี่ยไปสังเกตที่มันเอื้อออกมาเนี่ยมันจะเหมือนน้ำมูกเหมือนเราถ่ายเป็นมูกเลือดอย่างเงี้ยมันจะขับออกมาอย่างนั้นแหละท้องใสนะแต่ว่าก็ไม่รู้หรอกว่ามันอะไรมันขับออกมาแต่ว่าพอตัวยาตรงนี้ลงไปมันจะมีเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้ตามที่สังเกตนะครับแล้วเบาตัวแล้วก็ไปก็นอนหลับเป็นปกติคือนอนเนี่ยบางเมื่อก่อนเนี่ยหลับตื่นใช่ไหมหลับตื่นพอเราจะนอนให้อิ่มเนี่ยไม่ให้พอเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาหิวข้าวบ่อยอันนี้หิวข้าวยอมแล้วว่าหิวข้าวเมื่อก่อนเคยกินทัพพีเดียวเกือบจะไม่หมด มันแน่นเดี๋ยวนี้สามจานแต่ว่าจานละทัพพีนะแต่ว่าก็หยุดไว้ก่อนแต่ว่าจะกินไปอีกก็ได้กระบวนการทำงานภายในร่างกายของเราคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับสิ่งที่คุณลุงได้รับคำแนะนำนั่นก็คือศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเอนไซม์มีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายซึ่งหลังจากที่คุณลุงเสริมเอนไซม์เข้าสู่ร่างกายคุณลุงเองก็สัมผัสได้กับสิ่งที่ผิดปกติไปแต่ความผิดปกตินั้นเป็นสิ่งที่คุณลุงรอคอยค่ะเพราะคุณลุงขับถ่ายได้สะดวกและสบายท้องแบบที่คุณลุงไม่เคยได้สัมผัสมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีนอกจากนี้คุณลุงเองก็ยังมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณลุงดูดีและมีแรงสู้กับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตติดตามกันเลยค่ะคือสุขภาพของลุงเนี่ยถึงจะเป็นยังไงก็ต้องทำตัวให้มันปกติถึงจะเก็บปวดยังไงมันต้องทำตัวปกติเหมือนไม่เป็นอะไรต้องทำอย่างนั้นก็แปลว่าคุณลุงนี่เป็นคนใช้จิตใจข่มโรคอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับดีไว้ก่อนครับครับคือเรามองโรคในแง่ดีกว่าว่าคือถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยเราอย่าไปท้อเราจะไปทำจิตใจให้มันโทรมและอย่าให้โรคเหนือกว่าเราคือเราต้องให้เหนือกว่าโรคทำให้ร่างกายแข็งแรงเอาไว้มันก็จะอยู่ได้นะครับสิ่งไหนที่เราท้อแท้สิ่งที่เราทำร่างกายให้เราอ่อนแอเนี่ยโรคตรงนั้นแหละครับที่จะบังคับเราได้นะครับทีนี้ที่ลุงทำเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายอยู่แต่ว่าทำร่างกายมันแข็งแรงเอาไว้ออกกำลังกายตลอดเวลามันก็ช่วยได้นะครับก็มียามีอะไรมาเสริมเหมือนเนี่ยก็ดีมันก็ดีขึ้นนะครับอยากจะแนะนำคนที่ว่าถ้าเจ็บป่วยแล้วไม่ต้องไปท้อชีวิตเรากว่าจะเกิดมาได้ลำบากมากนะพ่อแม่เราเลี้ยงมาเนี่ยกว่าจะโตได้ไม่รู้ว่าลำบากขนาดไหนพ่อแม่เราต้องมองตรงนั้นก่อนเราตรงไหนเราที่จะอยู่ได้นานๆเราก็ทำใจไว้ก่อนนะครับทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณลุงมงคลมากๆที่อาการต่อมลูกหมากโตนี้ค่อยๆดีขึ้นระบบขับถ่ายกลับมาสมบูรณ์ร่างกายกลับมามีสุขภาพดีและจิตใจกลับมาสดใสไร้กังวลอีกครั้งทางรายการขอขอบคุณในเรื่องราวที่คุณลุงนำมาบอกเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานในครั้งนี้นะคะเรื่องราวของคุณลุงเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคร้ายได้อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ